ตลอดวันนี้นะฮะเราจะไปไหนพี่ก้าววันนี้เราจะไปกินอาหารญี่ปุ่นชื่อว่ามาสุมากิแอนซูชิบาร์มีซูชิด้วยแล้วก็มีแบบมากิด้วยเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าเท่าที่ดูมาจากรีวิวอะได้ดาวดีคะแนนดีแล้วก็เขาบอกว่ามีหลากหลายประเภทมากของมากิและซูชิอาจจะลายตาได้อันนี้เราไปดูรีวิวมาจากไหนรีวิวจาก Google Map นะครับ Google Map บอกเลยว่าผมเชื่อถือ Google Map มากก็เลยคิดว่าร้านเนี้ยมันน่าจะถูกปากพวกเราถูกใจพี่ก้าวไปวันนี้มันจะเป็นร้านเล็กๆนั่งได้ไม่กี่โต๊ะหรอกอ๋อแต่ว่าอร่อยเน้นอร่อยเน้นอร่อยนั่งกี่โต๊ะไม่สำคัญสำคัญก็เล่าให้ฟังไว้ก่อนแล้วก็เป็นร้านที่มีที่จอดรถครับเราก็เลยมาจอดเอ็มพอร์เทียแล้วก็เดินออกมาตอนนี้เราก็เข้ามาในสุวิท39แล้วนะฮะก็เดินตรงไปเรื่อยๆอ่ะอยู่ตรงข้ามโกกะหรี่อ่ะข้างตรงข้ามเหรอตรงข้ามเลยเรามาที่นี่แบบบ่อยมากบ่อยตอนมากินกะเลก็มาแถวนี้ตะกะใช่เดินไกลแค่ไหนกูมาแต่เราชอบความเป็นญี่ปุ่นในซอยนี้ตอนที่เดินเข้าอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกไกลหน่อยพอเดินออกก็ไม่ไกลเท่าไหร่ใช่เพราะอะไรเพราะเดินเข้านี่หิวนอนนี่คือแบบอาการหิวเริ่มมาแล้วนะได้เวลากินข้าวแล้วจริงๆมากิซูชิบาร์ก็เล็กๆนะครับจุดเริ่มต้นของร้านนี้ก็คือเป็นมากิก็คือข้าวห่อสัพพสีข้าวห่อสาหร่ายสาหร่ายห่อข้าวอะไรที่เป็นข้าวปั้นกลมๆคำๆเขาเรียกมากิซึ่งต่างจากซูชิซูชิก็คือข้าวกลมๆใช่ไหมหน้าอะไรข้าวกลมๆหน้าแซลมอนก็เอาแซลมอนแบบโปะเข้าไปอย่างนี้ข้าวกลมๆหน้าไข่หวานเอาไข่หวานโปะเข้าไปอย่างนี้นั่นก็คือซูชิส่วนมากิจะเป็นกลมๆอย่างนี้จะเป็นการห่อกลมๆนี่กลมอย่างนี้ซึ่งไอที่เราสั่งไปอ่ะคือไอตัวทั้งหมดเลยไอตัวออริจินอลป่ะเนี่ยเราสั่งตัวบนไปเราสั่งชื่อเมนูที่เป็นชื่อร้านเพราะว่าเราเข้าใจว่าความเป็นชื่อร้านในเมนูนั้นต้องเจ๋งเหมือนไอนี่เหมือนเรียวคุเรียวคุก็ไปสั่งพิมีเรียวคุก็ว้าวเลยใช่เราก็กล่าวว่าเนี่ยต้องว้าวเป็นซิกเนเจอร์ก็ตั้งเป็นชื่อร้านมันเลยใช่ครับแล้วเขาก็จะมีหลากหลายมากความเป็นมาสีหลากหลายมากฮะพี่ก้าวก็เลยจัดไปมีแบ็คโฮด้วยสั่งแบ็คโฮไปสั่งได้ดำๆพี่ก้าวสั่งแบ็คโฮเราสนใจเรื่องหลุมดำครับก็เลยสั่งหลุมดำมากินมาแล้วอลังการมากน่ากินสุดๆอิตาดากิมัสมีการแต่งจานอย่างสวยใช่เทสิ่งนี้ให้ก่อนนะครับเชิญครับลูกพี่สาเกจอกนี้เขาจริงเลยแค่นี้มันมีหลายคำเห็นไหมอันนี้เป็นออริจินอลที่ชื่อว่ามากิมาสุมากิจิ้มแล้วจิ้มโดนงานพี่ก้าวครับจิ้มงานศิลปะอยู่นี่นะครับผมก็จิ้มมากโอ้โหทำมันใหญ่อร่อยอร่อยเลยสมแล้วที่ดาวได้เยอะขนาดนี้เขาเอาข้าวห่อสาหร่ายใช่ไหมแล้วก็มีไส้อะโวคาโดแล้วก็ปลาโอเคข้างในไส้เขาอะนุ่มละมุนรสชาติดีไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็มีตัดความเขียวมีความเขียวมาตัดนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ผมไม่เคยกินที่อื่นที่เขาจะใช้กลิ่นเขียวๆเนี่ยมาตัดคุณเห็นไหมเขามีแทรกใบผมว่าน่าจะเป็นใบอะไรพลังใบอะไรสักอย่างเนี่ยที่เข้ามาตัดนะฮะแล้วก็จุดเด่นเขาก็คือนอกจากความนัวแล้วใช่ไหมที่ไส้ขนมปังกรอบเป็ดขนมปังที่เคลือบอยู่อ่ะไม่เหนียวเลยกรอบอร่อยมากกรอบอร่อยเคี้ยวง่ายออริจินอลนี่ต้องสั่งควรจะสั่งควรจะสั่งความที่เขาให้แบบเหมือนเป็นซอสพริกมาด้วยมันเหมือนเพิ่มความสไปซี่อ่ะเหมือนแบบบางคนอาจจะรู้สึกเลี่ยนอะไรเงี้ยก็เพิ่มความสไปซี่ตรงนี้ได้ใช่แต่ก็รู้สึกว่าความหอมอร่อยมันมีตัวข้าวไม่เหนียวเกินข้าวกำลังดีปกติถ้าอะไรขนาดใหญ่เนี้ยบางร้านเขาจะข้าวเหนียวเกินอ่ะเคี้ยวยากอันนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ข้าวดีเลยอร่อยมากถัดมาดีกว่าเป็นพรีเมียมแคลิฟอร์เนียมากิทำไมเลือกรู้ป่ะทำไมฮะแคลิฟอร์เนียมากิน่าจะเบื่อกินบ่อยถูกไหมใช่ก้าวพึ่งมาสนใจว่าจริงๆแล้วอ่ะแคลิฟอร์เนียมากิทวนชื่อนี้มันเป็นมากิเป็นข้าวปั้นของเขาทำให้คนที่เป็นฝรั่งกินเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่ชอบความคาวของปลาแล้วก็กลิ่นของสาหร่ายเขาก็เลยทำไส้แบบนี้แล้วก็ร้านที่เปิดที่สาขาแรกเปิดที่แคลิฟอร์เนียไอ้แบบเนี้ยนะใช่เป็นร้านแรกที่คิดเมนูนี้เปิดที่แคลิฟอร์เนียให้คนฝรั่งกินเขาจะได้กินง่ายก็เลยสั่งมาลองดูถ้าเป็นระดับพรีเมียมจะเป็นยังไงอ่ะมามันถึงแคลิฟอร์เนียเอามาก็คุณลีสั่งว่าพรีเมียมแคลิฟอร์เนียค่ะ
ไส้อะดีมากที่ทุกคนต้องมีใส่ปลาเทปลิงซึ่งใส่มาแมทกับข้าวดีข้าวไม่เยอะเกินจนรู้สึกว่าจืดปกติอะถ้าทานพื้นพื้นง่ายๆทั่วไปข้าวจะเหนียวอีกแล้วมากนะแต่อันนี้ข้าวดีแมทกับไข่ปลามาได้ความกรอบอยู่มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งแบบแห้งเบื่อเคี้ยวกวาดอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยจริงเป็นแคลิฟอร์เนียมากิที่อร่อยพรีเมียมมันพรีเมียมพรีเมียมจริงอร่อยเออใช้ได้ว่ะมารออันนี้กันแบ็คโฮมั้ยหลุมดำหลุมดำอ่ะหลุมดำปลาแซลมอนมั้ยอันนี้ไม่รู้จิ้มอะไรนะฮะอันนี้เรายังไม่จิ้มดีกว่าเรากินเปล่าๆอยู่นะอุ๊ยเป็นไงหลุมดำปลาแซลมอนกินเลยฮะโอเคอร่อยมากเหมือนมันเป็นข้าวที่เขาแบบข้าวที่เขาไปปิ้งเหรอมันมีความเหมือนข้าวปิ้งหอมๆเลยอ่ะแล้วก็มีรสเหมือนหวานเผ็ดๆอร่อยในตัวเลยไม่ต้องกินอร่อยมากเลยชอบมากไอ้ดำๆเนี่ยก็รู้ว่ามันก้าวน่าจะเป็นสารละลายบ้างหอมอร่อยลงตัวมากเลยอันนี้อร่อยสุดๆเลยอันนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอร่อยกว่าชื่อเมนูร้านอีกเขามีปลาแบบปลาทูน่ากับปลาแซลมอนใครชอบปลาทูน่าก็สั่งได้แต่ก็รู้สึกมันเข้ากับแซลมอนมากเลยกลิ่นของแซลมอนเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่มันเข้ากันอ่ะมันอร่อยมากเลยคุณดีใจกับพี่ก้าวด้วยพี่ก้าวได้คนพบแบบอร่อยจริงฮะอันนี้หลุมดำนะฮะแบ็คโฮดำอ่ะสมกับที่ตามเรื่องอวกาศมันก็เลยมาลงที่มากิก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะที่ผมเชื่อ Google เชื่อคะแนนรีวิวใน Google คนรีวิวกันเยอะแล้วเขายังได้คะแนนสูงร้านแมวเขาเปิดมานานแล้วนะก้าวถึงคนรีวิวสมัยปี61ยังบอกอร่อยมาถึงนี่ปีเท่าไหร่เนี่ยนี่ปี65แล้ว65แล้วมาตรฐานยังดีอยู่ตอนนั้นเขาก็ยังบอกว่าอร่อยกันอยู่ตอนนี้ก็ยังอร่อยรักษามาตรฐานได้ดีคนรีวิวเยอะจริงใครไม่เคยกินมาลองดูแนะนำให้สั่งจริงอันเนี้ยหลุมดำแซลมอนครับอิ่มเรียบร้อยฮะอร่อยมากประทับใจประทับใจจริงเพิ่งรู้ว่ามีมากิอร่อยอร่อยแบบนี้ให้กินที่สุขุมวิท39นะกินก็ไป3เส้นอิ่มอิ่มมากอิ่มมากฮะ3เส้นก็เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่ก็1,224บาทเออเพราะมันเส้นละ 3-400 อ่ะใช่ประมาณนั้นมันก็ชาเขียวรีฟิลเออแล้วก็มีแถมซุปให้คนละถ้วยเดี๋ยวไปหากาแฟกินกันนะฮะร้านนี้เขาขายขนมปังด้วยนะเอาจริงๆเขาโดดเด่นที่ขนมปังแล้วก็เขาอ่ะดูเป็นคนญี่ปุ่นที่แบบคนญี่ปุ่นจริงๆนะมาเปิดอ่ะเขาบอกว่าเขารักประเทศไทยอ๋ออันนี้ดูจาก IG ดูจาก IG I love Thailand แล้วเขาก็ใส่ข้อมูลภาษาญี่ปุ่นนะแล้วเขาแปลภาษาไทยมาให้ที่คอมเมนต์อย่างเงี้ยถึงแล้วฮะร้านนี้ชื่อว่าชิโรคูมายะคาเฟ่เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมดึงดูดญี่ปุ่นอร่อยที่สุดขนมปังสดนามะโชคูปังไอเนี้ยแหละทำให้อยากลองกินลองไปกินดูไหมเฮ้ยนี่ไงหนุ่มปังขึ้นไปนั่งก่อนไปเฮ้ยหนุ่มปังอ่ะดูดิเฮ้ยดูน่ากินเนาะเด็กๆเต็มเลยผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ข้างในเออตรงนู้นเด็กงั้นเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ครับนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปสั่งดีไหมซินนามอนเลยซินนามอนนัดดีหรือว่าจะเป็นอันนี้ดีเนี่ยrich chocolate danish หรือ danish custard อะไรเนี่ยชิโรคุมะชีสดีมั้ยเออหรืออันนี้มั้ยมิ้วเลมอนโลก็ได้เนี่ยอันนี้ป่ะที่เขาบอกว่าต้องสั่งใช่ไอ้นี่มีป่ะครับเดี๋ยวต้องสั่งเอาไว้ฮะมีค่ะมีนะแล้วไอ้กลมๆใหญ่ที่ขนมปังที่เป็นซิกเนเจอร์มันอันไหนนะครับอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยอ่ะเอาอันนี้ได้ค่ะสไลด์ครับสไลด์เป็นแบบกี่ชิ้นเดียปกติเขาเอากี่ชิ้นนะครับจะเป็นตัวนี้ค่ะ1212ชิ้นครับแล้วก็เอาอเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งอันนี้ได้ค่ะอันนี้ครับก้าวสั่งชาร้อนฉิมสั่งกาแฟร้อนใช่ไหมอเมริกาโน่แล้วก็ขนมปังที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มิ้วเลมอนโลโปรโมชั่นแถมดอกไม้อ๋อขอบคุณค่ะเฮ้ยโปรโมชั่นแถมดอกไม้ด้วยอ่ะเอามาแต่งเอาประดับขนมเลย
โหเขาแบบเหมือนชอบเลยอ่ะดีงามมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ฉิมสั่งมาเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ขนมปังก็ต้องฉิมก็จัดอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นรูปหมีสแตมป์รูปหมีเห็นปะน่ารักอ่ะแล้วก็ขนมปังเนื้อดูเนียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะกินกันทีเนี้ยแกะกินเลยใช่ไหมใช่เป็นการรีวิวรีวิวซะเลยใช่จริงๆเขากะให้ซื้อกลับบ้านได้มา2ถุงเลยเนี่ยอันนี้เป็นเลมอนมิลค์ชีสเค้กอ่ะนะถ้าเกิดว่าอ่านไม่ผิดอ่ะนะดูเป็นชิ้นกำลังน่ารักดีแล้วก็ดูเหมือนลายวัวลายวัวเพราะว่าเป็นนมนี่ฮะลายวัวมันเป็นลายวัวนะครับน่ารักวะแล้วก็ขนมปังซิกเนเจอร์ที่ผมสั่งและอยากจะลองชิมกันเดี๋ยวนี้เลยนะฮะว่ามันนุ่มขนาดไหนนะคืออยากให้เห็นตัวจริงมากเลยว่ามันดูฟูหนาแล้วก็นวลเนียนน่ากินน่ะผมจะไปกินกับไอ้นี่คุณแกะมาหน่อยผมจะไปกินกับกาแฟเขานิยมซื้อกลับบ้านนะคุณฮะแต่คุณอยากกินที่นี่อ่ะอยากกินงั้นคุณเอาฝาขนมปังไปกินบ้าผมต้องกินส่วนที่มันควรจะอร่อยที่สุดสิวะหอมมากอ่ะนี่ต้องคุณล้างมือล้างคืออะไรไม่ถือดีมากนุ่มอร่อยมากคุณนี่ดูนี่นี่เห็นความได้นุ่มอร่อยมากนี่เนื้อดีมากดีมากสมแล้วกินกับปลาอย่างอร่อยอะสมแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์เนื้อเขานุ่มดึ๋งดึ๋งไม่แข็งก็ว่าแบบเนี้ยควรจะกินแบบเปล่าๆอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ควรเอาไปปิ้งอะเนาะอร่อยมากก้าวคุณชิมเลยยังไงอร่อยเนาะนี่กินกับกาแฟอเมริกาโน่อร่อยอร่อยหอมนี่แหละขนมปังเข้ากับกาแฟนุ่มอะไรอย่างเงี้ยขอบเคิร์ฟนี่ก็นุ่มนะขาวสวยเลยอ่ะเนื้อละเอียดมากอ่ะเขาเลือกขนาดความหนาได้เลยนะว่าจะหั่นเท่าไหร่ใช่อันเนี้ยเลือกแบบหั่นให้ได้เยอะสุดเลยนะถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้คงหนากว่านี้นี่คือหนานะนี่ดีมากเลยอ่ะเหมาะกับการเอาไปทานกับแบบไอติมขนมปังอย่างเงี้ยกินอะไรก็อร่อยสมบูรณ์ผมกำลังคิดจะไปกินกับไข่ลวกเยี่ยมไปเลยผมก็เป็นเด็กเนเจอร์จริงเข้าใจว่าร้านนี้น่าจะสั่งเดลิเวอรี่ได้นะแต่ใครที่เกียรติมาต้องเห็นไลน์แมนมามันเป็นขนมปังที่อร่อยมากคุณคุณมีอาหารเช้าอ่ะมีอ่ะต่อเนี้ยพี่เก้าลองอันเนี้ยอันนี้นะคะเป็นลายวัวมีเค้กนุ่มๆเลมอนมิลค์ชีสเค้กเนื้อขนมปังนุ่มเป็นไงอร่อยรสชาติตรงเนี้ยสีขาวๆเนี่ยดีมากเลยนะตรงไหนฮะตรงขาวๆเนี่ยมันคงเป็นครีมชีสอ่ะที่มีกลิ่นเลมอนชัดเจนมากเป็นเลมอนเลยเนี่ยแล้วก็มีความหอมอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างอะชิมอีกครั้งเลยอร่อยมากเลยค่ะน่าชิมเลยนุ่มเบาใช่นุ่มเบานุ่มเบาละมุนนะแล้วก็เนื้อเย็นๆอย่างเงี้ยมันดีมากเลยอ่ะเพราะมีกลิ่นหอมๆที่ก้าวดีปลายไม่ได้มันกลิ่นเลยแต่มันหอมแล้วก็เข้ากันเมนูนี้อร่อยทานกับชาดีมากมากแถมดอกไม้ด้วยอะไรคือการแถมดอกไม้แถมดอกไม้ฮะเพราะผมสั่งขนมปังอ่ะผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นยังไงเลยได้ดอกนี้มาก้าวว่าเขาเนี่ยน่าจะซื้อกับขนมปังขนมปังที่ได้มันถึง2ห่อก็1ก้อนมันเท่ากับ2ห่อใช่มั้ยก็แถมขนมปังเอ้ยไม่ใช่แถมดอกไม้ไม่ใช่ซื้อดอกไม้แถมขนมปังชอบมันเริ่มเลยนะครับสวยด้วยไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่แบบไก่กานะคุณเป็นชอบแบบจริงจังเลยจริงจังนะจริงจังเลยเอาไปให้แฟนป่ะเออเอาไปให้ไบค์เอาไปให้ไบค์โอเคฮะก็เป็นอีกคาเฟ่นึงซึ่งขนมปังอร่อยมากขนมปังอร่อยโดดเด่นมากใช่คือคุณจะมาสั่งเป็นแบบขนมปังปอนแบบผมอะแล้วสั่งให้หั่นแล้วก็สั่งกาแฟมานั่งกินขนมปังก็ยังได้อร่อยคือตัวขนมปังอร่อยโดยไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วมันกินเปล่าๆมันอร่อยเลยหรือว่าแบบพี่ก้าวก็คือสั่งไอ้ตัวชีสเค้กมากินอะไรเงี้ยกับชางานเบเกอรี่เขาค่อนข้างดีทีเดียวประทับใจมากวันหลอกนี้อาหารทั้งอร่อยขนมก็อร่อยอีกใช่แนะนำให้มาทานนะคะทุกคนครับลองกินดูครับถือว่าวล็อกนี้เป็นการเทสกล้อง Sony Xperia Pro I นะครับเป็นการเทสที่อร่อยเป็นการเทสที่ค่อนข้างจะอร่อยดีอร่อยครับโหตามนั้นเจอกันใหม่วล็อกกินหน้านะครับเรียกวล็อกกินแล้วเนี่ยวล็อกกินวล็อกกินหน้านะครับสวัสดีครับ